ดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Miracles Are All Around ซึ่งแปลว่าความอัศจรรย์อยู่รอบตัวเราค่ะคราวที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับเอฟหรือว่าลิงไม่มีหางที่มีชื่อว่าชะนีน้องๆรู้ไหมเอ่ยว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีชะนีกี่ชนิดน้องๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกันหมดค่ะพี่คาเรนแต่จริงๆแล้วเขามีความแตกต่างที่น่ารักเลยทีเดียวค่ะ Let's get to know the different species of gibbons in Thailand สำหรับในประเทศไทยพบชะนีทั้งหมดได้4ชนิดค่ะ There are 4 species of gibbons in Thailand There are 4 species of gibbons found in ThailandThe lar gibbon is found in most parts of Thailand. The lar gibbon is found in most parts of Thailand. ชะนีชนิดหนึ่งที่พบได้ในหลายพื้นที่ของเมืองไทยก็คือชะนีมือขาวแหมไม่ต้องอธิบายเลยนะคะว่าทำไมถึงมีชื่อนี้ The lar gibbon is also known as the white-handed gibbon. The lar gibbon is also known as the white-handed gibbon.Gibbons live in small family groups. Gibbons live in small family groups. ชะนีอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวทุกเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นชะนีมือขาวตัวพ่อจะตื่นก่อนและจะเริ่มวันด้วยการส่งเสียงร้องดังก้องไปทั้งป่า Every day, the adult male lar gibbon will wake up before sunrise and start his call. Every dayThe adult male lar gibbon will wake up before sunrise and start his call. The rest of the family wakes up after sunrise. The rest of the family rises after sunrise. ส่วนสมาชิกครอบครัวตัวอื่นก็จะตื่นหลังดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วล่ะค่ะชะนีที่พบในภาคใต้ของเมืองไทยก็คือชะนีมือดำซึ่งต่างตรงขนที่มือเป็นสีดำนั่นเองค่ะ The agile gibbon, also known as the black-handed gibbon, is found only in the south of Thailand. The agile gibbon, also known as the black-handed gibbon, is found only in the south of Thailand. The call of the agile gibbon is a duet between the male and the female.The call of the agile gibbon is a duet between the adult male and female. เสียงร้องของชนีชนิดนี้จะเป็นเสียงร้องคู่ประสานกันระหว่างตัวพ่อแม่ค่ะเขาบอกกันว่าการร้องด้วยกันช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ชนีค่ะสวีทกันจังเลยส่วนในภาคตะวันออกของเมืองไทยก็จะพบกับชนีมงกุฎค่ะThe type of gibbon found in the east of Thailand is called the pileated gibbon. The type of gibbon found in the east of Thailand is called the pileated gibbon. ชะนีชนิดนี้มีขนบนหัวสีดำดูคล้ายหมวกหรือมงกุฎซึ่งเป็นที่มาของชื่อค่ะแต่ตัวที่พี่คาเรนอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือชะนีดำใหญ่หรือเซียมมังค่ะชะนีดำใหญ่จะพบได้ในเขตใต้สุดของเมืองไทยเป็นชะนีชนิดที่ใหญ่ที่สุดและร้องได้ดังที่สุดเพราะบริเวณลำคอมันมีถุงสีเทาปนชมพูที่จะป่องออกขณะที่ส่งเสียงร้องและทำให้เสียงร้องของมันก้องและดังขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจะดูใหญ่และดุแต่ชะนีชนิดนี้ตัวพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่น่ารักมากเลยอะค่ะในพระคัมภีร์บอกว่าคนชอบธรรมดำเนินในความซื่อสัตย์ของตนบุตรทั้งหลายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรน้องๆเคยรู้ไหมคะว่าชะนีดำใหญ่จะดูแลเอาใจใส่และมีส่วนในการเลี้ยงลูกมากกว่าชะนีชนิดอื่น wow. ตัวผู้จะมีหน้าที่อุ้มลูกไปไหนมาไหนส่วนแม่จะอุ้มในช่วงเวลานอนกับตอนให้นมค่ะแถมถ้ามันจับคู่แล้วมันก็จะอยู่กับคู่ของมันตลอดชีวิตเลยอะค่ะโหเป็นพ่อที่สุดยอดจริงๆเลยนะคะและพบกันใหม่กับรายการ Miracles Are All Around เพราะความอัศจรรย์อยู่รอบตัวเราค่ะ